โรงเรียนผาอินแปลงวิทยาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต19เลยหนองบัวลำพูตั้งอยู่เลขที่19หมู่13บ้านเอราวัณตำบลผาอินแปลงอำเภอเอราวัณจังหวัดเลยมีเนื้อที่111ไร่ได้รับการอนุมัติให้เปิดทำการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในวันที่20พฤษภาคม2523และระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในปีการศึกษา2535โรงเรียนผาอินแปลงวิทยามีจำนวนห้องเรียน15ห้องเรียนมีนักเรียน484คนครู30คนมีอาคารเรียน3หลังคืออาคารเฟื่องฟ้าอาคารปาริชาติและอาคารราชพฤกษ์มีโรงฝึกงาน3หลังและอาคารหอประชุม1หลังปัจจุบันมีนายจักรพงษ์แถลงกันเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนและนายสมภารแฝงฤทธิ์เป็นรองผู้อำนวยการโรงเรียนวิสัยทัศน์ของโรงเรียนมีคุณธรรมนำความรู้มุ่งสู่มาตรฐานผสานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอัตลักษณ์ของโรงเรียนเน้นความเป็นไทยใฝ่ก้าวหน้าพัฒนาสู่อาชีพเอกลักษณ์ของโรงเรียนยิ้มง่ายไหว้งามคุณธรรมเด่นสูงเสียดฟ้ายังกล้าฝันไฟหนทางสุดไกลก้าวไปไม่ถอยทุกสิ่งที่หวังยังไม่หลุดลอยเพื่อมือสุดสอยสูงเสียดฟ้ายังกล้าฝันไฟหนทางสุดไกลก้าวไปไม่ถอยทุกสิ่งที่หวังยังไม่หลุดลอยเอื้อมมือสุดสอยเงนคอยไกวคว้ามาครองอินองผู้ทรงฤทธิ์เดชคุ้มครองประเทศโรงเรียนผาอินแปลงวิทยาส่งเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย
เน้นการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและเครือข่ายเทคโนโลยีส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูอย่างต่อเนื่องพัฒนาระบบบริหารงานการจัดองค์กรให้มีประสิทธิภาพจัดสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศภายในโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ชุมชนและผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาส่งเสริมผู้เรียนให้มีระเบียบวินัยรู้จักประหยัดและอดออมมีความรักชาติมีความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณและใช้ชีวิตอย่างพอเพียงสูงเสียดฟ้ายังกล้าฝันไฟหนทางสุดไกลก้าวไปไม่ถอยทุกสิ่งที่หวังยังไม่หลุดลอยเพื่อมือสุดสอยเงนคอยไกวคว้ามาครองอินองผู้ทรงฤทธิ์เดชคุ้มครองประเทศเขตแคว้นแดนสวรรค์ทรงมีทศพิธราชทันห้ำหันอันธพาลทรชนโรงเรียนผาอินแปลงวิทยามุ่งพัฒนานักเรียนด้วยความมุ่งมั่นให้สมดังปรัชญาโรงเรียนที่ว่าคุณธรรมพรั่งพร้อมวิทยาการและสอดคล้องกับคติพจน์โรงเรียนมองการไกลใฝ่ก้าวหน้าพัฒนาสังคมขอฝากตู้พระอินไรในอมใจของน้องพีขอจบเพียงเท่านี้โอกาสดีจังพอกันเสียแล้วพี่น้องเอ้ยพี่น้องเชี่ยวชาญวิทยารักษาคุณธรรม